จะพาทุกคนมาชมกล้วยไม้อีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นกล้วยไม้ดอกสีขาวนะคะทุกคนคือสวยมากๆนะคะส่วนมากแล้วเท่าที่เข็มฮอนเจอนะคะก็จะไม่ค่อยเจอดอกที่เป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะคะ3ดอกนี้คือยังเป็นดอกตูมอยู่นะคะเดี๋ยวจะจับให้ดูด้านล่างนะคะเห็นไหมคะขาวบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะและก็จะมีอยู่ตรงนี้จะมี 3,000 นะคะแล้วก็จะมีสีม่วงแบบนี้นะคะเหมือนที่เคยพาถ่ายคลิปไปนะคะและจะมีอีกแบบนึงนะอีกแบบนึงเดี๋ยวเข็มฮอนจะแพนกล้องขึ้นไปให้ได้ชมนะคะส่วนตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะอยู่เป็นพุ่มนะคะสวยมากๆเลยค่ะพุ่มนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ดอกนะคะทุกคนมีอยู่ประมาณ4ดอกเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเข็มฮอนจะจับมาให้ดูนะคะไม่ใช่5ดอกเลยนะคะทุกคน1 2 3 4 5ดอกเลยนะคะแต่ดอกตรงกลางนะคะน้องก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาไปแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะกล้วยไม้ส่วนกล้วยไม้แบบนี้นะคะส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นนะคะก็จะเห็นแต่แบบอีกสีม่วงแบบนึงนะคะพอเอามาไว้แบบนี้นะสีขาวกับสีม่วงนะคะเข็มฮอนว่าสวยนะคะสวยมันดูแปลกตาดีนะคะไม่ใช่กล้วยไม้เหมือนที่แบบว่าเป็นแฉกยาวๆเหมือนที่เราเคยเจอเนาะแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นกล้วยไม้แบบมันเหมือนกับเป็นกรีบใหญ่ๆเห็นไหมคะทุกคนเหมือนกับกรีบใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเข็มฮอนจะลองสัมผัสดูนะคะอู้กรีบของน้องนี่ค่อนข้างที่จะแข็งด้วยนะคะทุกคนแต่ดูแล้วนะคะน้องก็น่าจะบานทนด้วยนะคะบานทนด้วยเห็นไหมคะเหมือนอย่างตรงกลางที่เข็มฮอนให้ดูตอนแรกเนาะเนี่ยขนาดน้องเหี่ยวแล้วนะคะดอกนี้นะคะน้องก็ยังไม่ร่วงโรยลงนะคะถือว่าน้องอยู่ได้นานจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมกล้วยไม้แบบที่เป็นสีขาวและกรีบนะคะเป็นกรีบนะคะขอบคุณทุกคนมากจ้าบายบาย